นตกน้ำท่วมไฟรั่วไฟดูดต้องทำยังไงวันนี้ผมก็จะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการสังเกตหากเกิดไฟรั่วในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมให้ฟังกันนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการจัดการกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟดูดในกรณีที่เกิดน้ำท่วมกันก่อนนะครับโดยก่อนที่น้ำจะท่วมเข้ามาในบ้านหรือบริเวณบ้านครับก็ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ในที่สูงหรือที่ปลอดภัยที่น้ำท่วมไม่ถึงก่อนครับและถ้าเป็นกรณีของบ้าน2ชั้นและมีสวิตช์แบบแยกแต่ละชั้นครับหากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่างให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่างครับโดยให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตช์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัยครับและหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแต่เราต้องอยู่ในบ้านออกไปไหนยังไม่ได้ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบนเท่านั้นทั้งนี้นะครับหากบ้านของเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครับเราควรจะขอคำปรึกษาในการแยกวงจรไฟฟ้าชั้นบนและชั้นล่างด้วยนะครับอีกทั้งเราควรห้ามใช้งานหรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนที่ชื้นแฉะด้วยนะครับไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองหรือนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมและมีไฟรั่วกลับมาใช้งานใหม่เนื่องจากสายไฟต่างๆอาจจะเสื่อมสภาพและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ในภายหลังด้วยครับและเมื่อออกมาข้างนอกนะครับหากเราต้องเดินลุยน้ำครับเราก็ควรใส่รองเท้าบูทยางและเดินให้ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายไฟในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมรวมทั้งปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอย่างน้อย 2-3 เมตรครับเพื่อความปลอดภัยควรเดินช้าๆด้วยนะครับแล้วถ้าหากเดินลุยน้ำไปแล้วรู้สึกชาหรือว่ารู้สึกคันยิบๆนะครับก็ให้ถอยออกมาก่อนครับแล้วค่อยเดินไปทางใหม่ครับเพราะตามปกติแล้วนะครับหากเราเดินลุยน้ำไปใกล้จุดที่ไฟรั่วครับเราจะรู้สึกคันยิบยิบครับยิ่งใกล้เท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกเจ็บมากเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้หากเราสังเกตเห็นว่าบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนั้นมีโลหะแช่น้ำอยู่แล้วมีฟองอากาศผุดขึ้นมาอย่าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะจุดนั้นอาจจะมีไฟรั่วอยู่และหากเราต้องจับวัตถุต่างๆที่แช่อยู่ในน้ำเราก็ควรใช้หลังมือสัมผัสดูก่อนเพราะเมื่อถูกไฟดูดแขนจะกระตุกกลับเข้าหาตัวนั่นเองครับและหากพบผู้ถูกไฟดูดอย่าใช้มือเปล่าแตะตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟครับให้รีบตัดไฟโดยปิดที่สวิตช์ถอดปลั๊กไฟและสับคัตเอาท์หรือหากไม่สามารถตัดไฟได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นผ้าแห้งหรือหนังสือพิมพ์เป็นต้นครับเขี่ยที่สายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟดูดหรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟดูดให้หลุดออกจากบริเวณที่มีไฟรั่วก่อนครับโดยผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือนั้นจะต้องยืนอยู่บนพื้นแห้งและสวมรองเท้ายางเพื่อไม่ให้ถูกไฟดูดไปด้วยนะครับโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับต้องทำด้วยความรวดเร็วรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยจัดให้ผู้ที่ถูกไฟดูดนั้นนอนราบกับพื้นทำการผายปอดและปั๊มหัวใจจนกว่าจะหายใจเองได้ครับแล้วต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดครับทั้งนี้ครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่สายด่วน PEA ที่หมายเลข1129ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก